มาเยี่ยมชมธุรกิจบ่อปลาแซลมอนแล้วก็สาหร่ายนะคือต้องบอกว่าวันนี้สาหร่ายสบายลูซิต้าของเราอ่ะโตเต็มที่แล้วเราก็จะมาแบบมาชิมให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้ดูนะชิมสดๆเลยนะกินสดๆเลยนะสาหร่ายที่เราเลี้ยงไว้แล้วส่งออกนอกประเทศเนี่ยเราจะมาชิมสดๆมากินสดๆให้ดูเลยเดี๋ยวจะลงไปเอาในน้ำมากินให้ดูเลยนะว่าสาหร่ายของเรามันอร่อยแค่ไหนนะไปไปดูกันแต่เดี๋ยวก็คือมีหลายคนมาคอมเมนต์ว่าแบบเปลี่ยนสูตรหน่อยเปลี่ยนสูตรหน่อยคือใส่แต่สูตรตัวเดิมซ้ำขอโทษนะก็คือแบบสูตรตัวละ3ล้านน่ะคือเราก็ต้องใช้ให้คุ้มหน่อยใช่ไหมล่ะเหมือนรถน่ะรถเราซื้อมา3ล้านเราขับครั้งเดียวแล้วเราทิ้งป่ะก็ไม่ทิ้งใช่ป่ะเนี่ยสูตรตัวละ3ล้านแล้วก็ใส่ให้คุ้มหน่อยสิถ้าใครอยากจะให้เราเปลี่ยนนะเอาตังค์มา3ล้านอ่ะเดี๋ยวเราจะซื้อเปลี่ยนเองเนี่ยดูสิพวกเนี้ยคือสาหร่ายเนี่ยเนี่ยคือสาหร่ายแต่พวกนี้มันคือแบบสาหร่ายที่มันเกรดล่างๆหน่อยเพราะว่ามันรูมันลอยขึ้นน้ำมันลอยขึ้นเหนือน้ำมันจะเป็นเกรดล่างๆหน่อยเพราะว่ามันโดนแดดโดนอะไรแต่สาหร่ายที่เราจะเอามารับประทานวันนี้มันอยู่ใต้น้ำน้ำเนี่ยลึกประมาณ300เมตรนะเราโดดจุ่มลงไปนี่ดิบหัวเลยนะน้ำตรงนี้ซึ่งสาหร่ายที่อยู่ใต้น้ำลึก300เมตรมันจะมีโปรตีนมีคุณประโยชน์เยอะมากเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูดูนะสาหร่ายสบายรูซิต้าของเราตอนนี้เราลอยน้ำอยู่นะเดี๋ยวเราจะดำไปเอาสาหร่ายสบายลูซิต้าของเรานะไปเลยโอ้โหอุ้ยลึกมากเดี๋ยวเราขอว่ายน้ำก่อนเอานี่เป็นไงล่ะนี่คือสาหร่ายสบายลูซิต้าของเรานะแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นเวอร์ชันที่แบบว่าเราแพ็กเกจมาแล้วเรียบร้อยยี่ห้อขันติคือต้องบอกก่อนนะว่าเนี่ยสาหร่ายเราเนี่ยคือจริงๆอ่ะมันชื่อว่าสาหร่ายพวงองุ่นมันเอามาจากบ่อของเรานี่แหละเป็นบ่อแบบธรรมชาติ 100% ซึ่งคันติเนี่ยยูทูบเบอร์ร้านซับเนี่ยเขาซื้อต่อจากเราไปทำเป็นแพคเกจิ้งของตัวเองนะก็คือตัวเนี้ยคันติสาหร่ายพวงองุ่นนะแล้วบางคนก็ถามว่าอุ๊ยทำไมโดดลงน้ำไปแล้วขึ้นมาสาหร่ายได้มาเป็นซองอย่างงี้ ประธานโทษคือเรารวยมากอ่ะคือเราจ้างพนักงานลงไปบรรจุพันใต้น้ำอ่ะใต้ข้างใต้นี่จะมีโรงงานบรรจุพันนะก็คือมีโรงงานอยู่ข้างใต้มีคนแพ็คของมีอะไรเนี่ยพนักงานตอนนี้ก็จริงๆเค้าก็กลับบ้านกันหมดแล้วแหละแต่ว่าก็เหลือคนที่ทำโอทำอะไรแล้วก็ไปขอหยิบเข้ามานะนี่ได้มาเป็น2อย่างนี้วิธีกินเป็นยังไงไปดูกันโอเคเราจะมาดูวิธีขั้นตอนการกินนะว่าเป็นยังไงซึ่งในซองเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วแหละว่าวิธีการกินและการเก็บรักษาเป็นยังไงอ่ะก่อนอื่นเราต้องเตรียมนี่เลยนี่น้ำใส่น้ำแข็งนะฮะน้ำใส่น้ำแข็งให้น้ำมันเย็นๆนะแล้วก็ฉีกซองออกมาปลื้มอย่างนี้นี่แล้วก็จะได้เป็นอย่างนี้นะดูนะแล้วก็ฉีกอีกทีจริงๆมันจะได้เยอะมากนะถ้ามันฟูขึ้นมาเราต้องฉีกเข้าไปแช่น้ำปั๊บโอเคแล้วก็แช่น้ำแข็งอย่างนี้นะนี่แล้วก็เอามือย้ำๆอย่างนี้นะแล้วก็รอให้เขาฟูขึ้นนะสาหร่ายตัวเนี้ยเมื่อโดนน้ำเย็นๆแล้วเขาจะฟูขึ้นเนี่ยเริ่มฟูแล้วอู้เย็นมือมากเลยตอนนี้อู้ฟูแล้วพี่น้องครับฟูแล้วโอเคดูนี่เริ่มฟูแล้วเดี๋ยวนะเริ่มฟูแล้วปุ๊บเราก็จะล้างน้ำออกอีกนะเย็นจัดต่อพี่น้องน้ำแข็งนี่ก็เป็นธุรกิจของเรานะลงน้ำแข็งเห็นไหมเย็นทุกก้อนเลยอ่ะจริงๆไม่เชื่อลองให้ตากล้องจับอ่ะจับบ้างเย็นบ่เย็นมาละเห็นไหมไม่ได้ตั๋วนะครับพี่น้องครับไม่ได้ตั๋วนะน้ำแข็งของเราเย็นทุกก้อนจริงๆนะฮะเสร็จแล้วเราก็หยินน้ำออกพอเราหยินน้ำออกปุ๊บเราล้างอีกน้ำหนึ่งนะฮะล้างครับโอ้เห็นไหมมันเริ่มฟูแล้วมันได้เยอะแล้วเห็นไหมเอาน้ำล้างออกนะล้างออกอีกน้ำหนึ่งครับอ่ะลืมเขาจะมีนี่ให้ด้วยนะน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยโอ้ถุงแตกซะเนาะถุงแตกอีทองเลยด้วยนี่นะฮะแล้วก็ครับเขาให้มาซองนึงเนี่ยจะพอดีกับกินกับสาหร่ายพวงองุ่นหนึ่งซองเหมือนกันอ่ะนี่ดูเดี๋ยวเราจะชิมแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มก่อนนะน้ำจิ้มนะดูนะจะกินให้ดูกรุบนี่นะเราจิ้มนี่นะนี่ฉ่ำๆไปเลยจ้าแม่จ๋ากินครับกรุบแนะนำจริงๆคือถ้าจิ้มกับน้ำจิ้มนี่คือแบบเด็ดจัดอะครับเฮ้ยแซ่บจริงอ
ฟินอะคือแบบกินสาหร่ายสดๆที่เราปลูกมาเองอะคือแบบฟินจัดอะครับพี่น้องครับฟิลคือจังแบบกินผักชีริวง่วงไหมคล้ายๆกันฟิลกรุบจับจริงๆได้เยอะนะครับไม่ใช่ไม่เยอะนะเราเห็นแบบเห็นมันในซองน้อยๆนี่เพราะมันฟู่ขึ้นนี่แบบหลายคือถ้ากินคนเดียวนี่อิ่มจะแหนมดองอีหลีไม่ได้โม้ความอันนี้บอกความจริงเอาความจริงนะครับพี่น้องครับก็คือว่าสาหร่ายเนี้ยชื่อว่าสาหร่ายพงองุ่นนะครับของน้องคันติก็คือคนนี้เลยนี่คนนี้น้องคันตินะครับน้องคันติเป็นยูทูบเบอร์1ล้านซับนะครับที่ให้ความกรุณาผมนะฮะส่งสาหร่ายพวงองุ่นคันติมาให้ชิมนะฮะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่เคยกินเลยเด้เกิดมาในชีวิตไม่เคยหูจักเอาจริงคือไม่เคยรู้จักคำว่าสาหร่ายพวงองุ่นมันคืออะไรแต่พอได้มารู้จักกับน้องคันติแล้วน้องคันติเพิ่นมากินนะครับเพิ่นมากินแล้วเพิ่นก็แบบถ่ายคลิปกินลงดูแล้วเพิ่นก็จนมีแบรนด์มาคนเจ้าของด้วยสาหร่ายพวงองุ่นคันติก็เลยมือนึงเพิ่นก็เลยส่งมาชิมบ่ได้อวยแซ่บจริงเคี้ยวเพิ่นๆกรุบๆแล้วกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือแบบก็แบบน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้ามาก็คือแบบดีจัดอะครับพี่น้องครับก็คือดีอะเข้ากันอย่างกับกิ่งทองใบหยกเออแล้วก็สิบอกว่าประโยชน์มันหลายแห่งเห็นป่ะมีวิตามิน B1 B2 วิตามิน C เบต้าแคโรทีนเกลือแร่อู้หลายแห่งนี่สรรพคุณมันแบบขางซ่องนี่หลายแห่งก็เลยรู้สึกว่ากินแล้วแซ่บพร้อมมีประโยชน์พร้อมมันแจ่มอ่ะมันดีอ่ะคือดีอ่ะสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากสั่งซื้อแล้วก็อยากรับประทานสาหร่ายพวงองุ่นคันตินะครับทักไปที่เพจน้องคันติได้เลยหรือไม่ก็เฟซส่วนตัวได้เลยนะครับใครที่อยากกินนะครับรับรองว่าเสร็จแน่นอนครับพี่น้องครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าคือเรารู้สึกว่าเราหนาวแล้วสูตรเราแบบเราต้องเอาสูตรไปซักอีกอ่ะเพราะว่าแบบสูตรตัวละ3 ล้านเรามันสกปรกเราไปซักแต่ซักก็ไม่แพงหรอกซักครั้งละ250,000แค่นั้นเองก็คือเราซักทุกวันวันละ2 รอบเพราะว่าเราเป็นคนสะอาดไงถ้าคนบอกว่าทำไมไม่เปลี่ยนสูตรใหม่ไม่เปลี่ยนสูตรใหม่เปลี่ยนสูตรใหม่บ้างก็มันสูตรมันซื้อมาแพงครับพี่น้องครับต้องใช้คุ้มมาเนาะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับลุย